ดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาแนะนำการบริหารสายตาเพื่อทำให้ดวงตาของเรามีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมาใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพอีกครั้งหนึ่งนะคะวิธีการแรกในการบริหารกล้ามเนื้อสายตาทำง่ายๆแบบนี้ค่ะยกแขนขึ้นมานิ้วโป้งให้อยู่ระดับเดียวกับสายตาเราจะใช้นิ้วโป้งเป็นการเคลื่อนไหวเป็นรูปเลข8แบบนี้นะคะหลังจากนั้นสายตาของเราจะมองไปตามการเคลื่อนไหวของนิ้วโป้งเริ่มจากเลข8แนวนอนเมื่อเราสามารถมองตามนิ้วโป้งได้อย่างคล่องตัวแล้วเราอาจจะเริ่มในการขยับวงเลข8ให้เล็กลงแล้วเราก็มองตามขยายให้ใหญ่ขึ้นหรือใหญ่ขึ้นมากๆหลักสำคัญคือการให้ดวงตาของเรามองตามนิ้วโป้งโดยที่ศีรษะเราจะอยู่นิ่งๆแบบนี้นะคะนอกจากนี้ในการขยายเลข8ให้เล็กหรือใหญ่ขึ้นเรายังสามารถเปลี่ยนระดับความเร็วให้ช้าหรือให้เร็วมากขึ้นแบบนี้นะคะยกขึ้นมาอันนี้คือช้าหรือจะเพิ่มความเร็วแล้วกลับมาช้าหรือจะทำวงใหญ่ขึ้นแบบช้าๆวงใหญ่ขึ้นแบบที่เร็วขึ้นเมื่อเราทำในแบบแนวนอนได้แล้วเราสามารถเปลี่ยนจากเลข8แนวนอนเป็นเลข8แนวตั้งได้ทำเหมือนเดิมใช้นิ้วโป้งเป็นหลักในการยึดของสายตาแล้ววนขึ้นเป็นเลข8แนวตั้งสายตาของเรามองไปตามนิ้วโป้งเลข8วงใหญ่เลข8วงเล็กวงเล็บแบบช้าๆแบบเร็วขึ้นเลข8วงใหญ่แบบช้าๆวงใหญ่ที่เร็วขึ้นด้วยวิธีการฝึกง่ายๆแบบนี้ก็ช่วยทำให้สายตาของเรามีสุขภาพที่ดีขึ้นมีศักยภาพที่ดีขึ้นได้ขอให้สนุกกับการฝึกการบริหารสายตานะคะแล้วพบกันครั้งต่อไปค่ะ